ครูครับวันนี้เขาจะเอาผ้าไปซักนอนท่าเดียวกันเป็นสามวันลงมาต้องนอนลงเต่านิ่งกันหมดเร็วเขาจะเอาผ้าปูไปซักวันนี้เขาจะขอบเก็บผ้าปูห้องหน่อยไปนอนข้างล่างไปไปนอนรถฟ้าล่างไปไปจองที่กันเร็วไปช้าไม่มีโซฟานอนนะไปช้านอนพื้นนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนผ้าปูก่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหลังผ่านมาได้ครึ่งซีซั่นต้องถือว่าตอนนี้ฟอร์มเราอ่ะยังไม่ดีเท่าไหร่คือส่วนหนึ่งอ่ะก็ต้องบอกว่ามันมีความต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วเราจบด้วยแชมป์จบด้วยแชมป์อะไรเงี้ยทำให้เรามีความพึกเหิมผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมากไปหรือน้อยไปแค่ไหนทำให้แบบเฮ้ยทำให้เราไม่สามารถประคองฟอร์มที่ดีที่สุดของเราได้อย่างต่อเนื่องทำให้เราไปพลาดในช่วง AWC แตกไอ้เหี้ยไม่ได้ครับไอ้เหี้ยไอ้เอาแตกไอ้สัตว์โนไม่เป็นไรเต็มที่แล้วแต่อะไรเจ็ดยี่เดียวต้องไม่ได้จริงว่ะเนี่ยจริงแบบว่ามันที่ทำแบบต้องไม่ได้เลยต้องไต้หวันทั้งหมดเลยทำให้ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดเราต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อจะกลับมาให้เอได้ก็รู้สึกยังไม่ค่อยพอใจมากครับเพราะว่าฟอร์มของเราเนี่ยค่อนข้างแกว่งมากเลยครับผมมันแบบไม่เสถียรมากเลยแบบเราเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างครับแบบมันต้องดีได้มากกว่านี้ครับไอ้ที่เราแกร่งเนี่ยผมว่าเราแบบติดเล่นครับเราติดเล่นติดจนมากไปจนทำให้เราแบบประมาทเล่นพลาดแบบไม่เป็นระเบียบเหมือนที่เราเคยเป็นครับแล้วแบบมันทำให้เราชินแล้วเราต้องมาแบบปูพื้นฐานใหม่หมดทำให้เราแบบไม่พัฒนาสักทีครับแล้วทีมเหมือนเขาแบบพัฒนามาเรื่อยๆครับผมไม่ยกดัมเบลแล้วเหรอยกเราครับวันนี้ไม่พูดเลยครับไม่ถ่ายมาตั้งนานแล้วหรอพี่จะถ่ายมาแล้วจบแล้วจริงๆถ้าความจริงเลยก่อนนั้นเนี้ยถ้าความรู้สึกก่อนหน้านี้คือไม่พอใจแบบไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มเท่าไหร่แต่ว่าพอชนะทีมใหญ่มาได้2ทีมก็รู้สึกว่าพวกเราเริ่มดีขึ้นครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเราจะดีขึ้นแล้วเริ่มพอใจแล้วครับอะไรครับเนี่ยแบบดูข้อมูลเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอสก่อนเริ่มอีกทีนี้พี่ผมยังไม่ถามอะไรเลยอธิบายอ๋อจะเห็นว่ามันนอนทำอะไรตรงนี้อ๋อทำงานอยู่แต่แค่ว่าโปรติชันมันอู้นิดนึงไม่ดูเห็นเซลด้วยนะแต่ข้อมูลหลุดนะมาแล้วคุ้มพลังของเราคืออย่างที่เห็นว่าช่วงแรกอะทีมเราอะยังไม่ลงตัวแต่เห็นเลยว่ามีฟอร์มแกว่งเลยอะไรเงี้ยเราจะมาดีขึ้นช่วงหลังจากที่เราเคาะกันลงตัวแบบหน้าที่แต่ละคนหรืออะไรคุยกันเคลียร์แล้วทีมก็จะเห็นว่ามีพัฒนาการที่แบบกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วก็จะดีมากกว่านี้ครับพี่ต้องเสียบอะเนี่ยเล่นไม่ได้เว้ยใช่เหรอเล่นดอฟังเลยเล่นดอได้อยู่ผมให้พี่วอลเล่นได้ด้วยนะเล่นดอได้เป็นเล่นเลย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 เ
สู้สถานการณ์บอสครับมีกู้สถานการณ์อีกแล้วคิมเซนทีคิมเซนทีฮาเซนคิมเซนซุยปักกันแล้วใส่กันแล้วผมมีกับมันพีจอร์เดนมาเออมาแล้วครับตีซื้อไอ้ลีน่าถ้าถามว่าแย่ไหมไม่แย่ถ้าถามว่าดีไหมยังดีไม่พอพูดถึงฟอร์มการเล่นเราก็มีอีกนานกว่าจะชิงกว่าจะเพลย์ออฟเพราะเรายังมีเรื่องที่ต้องปรับหรือว่าแผนที่ต้องเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เวลาเป็นตัวช่วยครับกูครับครับโอเคครับ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 ไม่รู้ว่าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันมีกล้องนึงอะพี่ของไอ้เกตอะพี่มันไปจับที่ไอ้โต๊ะอะพี่ครับเกตหมุนกล้องหน่อยเดี๋ยวกล้องผมต้องขายไอ้คิมันมี4หู มาขอซับได้ทันทีไอ้เจ้าหน่อยว้าวทุกแก้วมีความหมายเราจะไม่เสียเป็นเหมือนเดิม3 2 1ไปในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมครับตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ทำให้ทีมแบบอาจจะเกิดความสับสนที่เกิดจากตัวผมเองอาจทำให้ฟอร์มเราแกว่งไปบ้างเราพลาดเสียแต้มในเกมที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้ตอนนี้ด้วยความตั้งใจของน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยทำให้ตอนนี้ผมคิดว่าเราเริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางของเราอีกครั้งแล้วครับเพราะว่าจริงๆมันไหลมาจากเนี่ยเรื่องมันไหลมาจากเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรื่องที่แบบว่าเราเล่นสองฝั่งหรือว่าเราขึ้นบ้านเขาโดยที่ไม่ซื้ออะไรก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไหลมาจากเรื่องเล็กๆอ่ะแล้วพอสุดท้ายมันจะแบบมันจะชินกับเรื่องเล็กๆไม่งั้นเลยกลายเป็นเราต้องมานั่งฟื้นนี่มอสอยากให้เราเล่นแบบว่าเน้นมีวินัยไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องมานั่งฟื้นเรื่องเก่ากันเราจะได้ไปข้างหน้านี่เรื่อยมันเกิดจากไม่มีจุดศูนย์กลางครับไม่มีแบบคนคอยบงแบบเรียกว่าไงอะบงการแบบให้ใครทำอะไรยังไงอันนั้นคือแบบเล่นแบบตามสัญชาตญาณครับเดี๋ยวลากจับมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วโชว์ไฟกันโชว์หน่อยสุดมีแต่ไฟมาเพิ่มไฟแค่เนี้ยไฟมาสองช้อนช้อนมาแบบบวกครับผมสวยทีมันเรียบร้อยไปอีก1วันทีมันเรียบไฟเราก็สนองนี่ครับแม่งเข้าแดงกูเฉยไอ้สัตว์เห็นอ่ะโต้จะหลับยาวนี่ไงแต่ว่ากลายเป็นว่าโต้โดนป้อมตีโต้เลยทิ้งถอนตัวอ๋อแล้วก็ตายแล้วรีบมาแล้วรีบแล้วน้ำไม้สุดแล้วนะอ๋อถ้ามีคนรับป้อมไว้ก่อนหมายอยู่ใช่มั้ยใช่โต้รับหมดเลยนะเพราะว่าโต้เห็นทัมมิ่งแบบมันรับได้ไงของมันต้องใส่ของต้องใส่ได้อยู่ได้ทายามันต้องงี้แหละของมันต้องใส่ก็ต้องใส่ไอ้คิมนี่แหละฟุกไปมั้ยน้องหลอมผูกการสตาร์ทจากอนาคตแบบไฟแบบเดินมาบ้านของกะดีทำได้สองห้าใช่ไหมรู้สึกว่าฟอร์มเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกก็ประทับใจอยู่รู้สึกว่าเริ่มกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีเตะบ้างเล่นโยนบ้างอะไรก็อยากให้มันดีกว่านี้ในครึ่งที่หลังสวยสวยสวยสามารถเก็ตแพนด้าครั้งพอเราแบบว่าถอยมามองมุมกว้างมากขึ้นอ่ะเรามองนิสัยคนมากขึ้นว่าใครเป็นยังไงใครชอบทำอะไรมันทำให้โอเคมันทำให้เราเข้าใจผู้เล่นมากขึ้นเพราะว่าเราถอยมามองมุมไกลน
ได้ครับในแข่งมันมีหลายๆอย่างครับมันไม่เหมือนเล่นปกติมันมีทั้งความกดดันตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความมั่นใจที่มีผลเยอะๆพี่มอสเขาก็มาช่วยแบบอยู่แคมป์ตลอดแหละพี่มอสมีผลมากผมบอกเลยพี่มอสไม่ให้กินข้าวทำไมกดแรงก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้จริงไหมอันนี้จริงอันนี้จริงก็เล่าหน่อยนะแล้วพี่มอสเขาแบบกดแรงก่อนถึงยังไม่ใช่เวลากินข้าวอะไรอย่างงี้ไม่จริงครับไม่จริงครับมันก็จะมีเวลากินข้าวอยู่อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบว่าห้ามกินข้าวนะถ้าไปซ้อมจริงจังไม่ลงแรงก่อนอะไรเงี้ยไม่มีหรือว่าแบบเข้ามาแบบเข้มเลยอะไรเงี้ยไม่มีแต่จริงพี่มอสไม่ได้โหดขนาดนั้นนะอันนั้นปั่นใช่ใช่แต่เขาก็คุมให้มันอยู่ในตารางแสดงว่าพี่มอสมีผลมากเลยมีผลมากผมย้ำเลยมีผลจริงครับพี่มอสเขาช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้ผู้เล่นแล้วก็ย้ำให้เราแบบไม่ลืมเบสิกในเกมครับผมเหนื่อยไหมคิมเหนื่อยไหมเหนื่อยนี้ต้องกินอะไรรีพอร์ตเลยครับเออ very good ปัญหาหลักๆที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของผมส่วนไอ้ส่วนหนึ่งเพื่อเราต้องการให้เตรียมความพร้อมให้เราเป็นใช้ระบบนักกีฬาที่เป็นระดับมืออาชีพจริงๆเงี้ยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องรักษาแรงจูงใจของเราให้มีความต่อเนื่องอย่างเช่นมีคนบอกว่าเฮ้ยการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าเพราะว่าทุกทีมอ่ะจะศึกษาเรามากเลยขึ้นแต่ก่อนเขาอาจจะศึกษาทีมนู้นทีมนี้อะไรเงี้ยแต่ทุกทีมตอนนี้มีโฟกัสคือต้องการล้มแชมป์ซื้ออะไรครับเนี่ยดอริโทสครับผมซื้อมาซะเยอะเลยครับเนี่ยกินทุกวันครับผมอร่อยมีฝั่งรับด้วยแชมป์นี้สำคัญกับเราไหมก็สำคัญแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแชมป์ปีที่แล้วเป็นเราแล้วก็ปีนี้เราก็ต้องรักษาแชมป์ให้ได้ครับแล้วก็ได้ไปแก้มือด้วยในรายการนานาชาติเราจัดหลังกินข้าวของหวานต่ออย่างเรื่องวินัยจริงๆก็มีวางสเกดูเพิ่มเป็นช่วงนี้จะเป็นกดแรงตี้นี้อีกช่วงนึงจะเป็นกดแรงอีกตี้นึงเพื่อฝึกหาตัวเล่นคอมโบกันหรือว่าฝึกการเข้าออกฝึกการเล่นด้วยกันฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับผมที่คอยติดตามโตมาถึงทุกๆวันนี้ครับผมถ้าไม่มีแฟนคลับทุกๆคนก็ไม่มีโตในวันนี้ครับยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับก็ฝากถึงแฟนคลับที่คอยเชียร์เบคอนนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าคนแฟนคลับเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่แย่ครับเวลาที่พวกเราแพ้มาเนี่ยเรารู้สึกท้อเราเหนื่อยเราก็ยังมีแบบคอมเมนต์ดีๆยังรู้ว่ามีคนคอยเชียร์เราเสมอครับมันแบบช่วยฮีลเราแบบได้เร็วมากขึ้นครับทำให้ฟอร์มของเราไม่ดิ่งลงไปเหมือนแบบตอนแพ้ครับผมก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพยายามกลับมาอยู่ในฟอร์มที่นิ่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็จะกลับมาป้องกันแชมป์ให้ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ช่วยติดตามเชียร์เบคอนไทม์ในรอบต่อๆไปด้วยครับผมพวกเราจะเอาแชมป์คืนให้ได้ครับก็ฝากให้ทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีมเบคอนนะครับก็ขอให้เชียร์ไปเรื่อยๆนะจะเล่นให้อาจจะเล่นแย่กว่าเดิมดีเหมือนเดิมหรืออาจจะโหดมากก็ได้ไม่รู้หรอกก็ขอให้เชียร์ไปอย่างนี้นะครับครับผมสำหรับครึ่งซีซั่นหลังก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้แฟนๆแบบเป็นล้มพับไปก่อนเห็นดมยาดมกันทุกแมตช์เลยช่วงแรกก็เราเคลียร์กันลงตัวแล้วว่าตอนนี้แบบแต่ละคนทำอะไรเงี้ยก็
ส่วนน้องๆก็เต็มที่ทุกคนเหมือนกันคือแบบแต่ละคนแบบมีความจริงจังในแต่ละแมตช์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากขึ้นทัวร์นี้น่าจะเป็นอีกทัวร์ที่ยากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องมาโครเกมพื้นฐานเกมกันในระดับที่ดีแล้วเพราะงั้นเกมต่อไปจะมีแต่เกมยากทั้งนั้นก็พกยาดมไว้ให้ดีครับจะมีแต่เกมตื่นเต้นนะครับผมก็อยู่เชียร์เบคอนมานานครับขอบคุณครับ